สวัสดีค่ะพบกับคุณมยุรีแตงไทยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณมยุรีจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนักเรียนไปเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ในการเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรสามัญความสามารถพิเศษ ILP นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.4ของสสวท.เล่ม1ค่ะสำหรับนักเรียนหลักสูตร IP นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป.4ของอจท.ค่ะและอุปกรณ์ในการเรียนอื่นๆเช่นดินสอยางรบไม้บรรทัดกระดาษ A4 ค่ะและถ้านักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือเรียนนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังครูอธิบายนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมต่อไปกับคุณครูได้ค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะเราจะเรียนเรื่องสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันค่ะนักเรียนจะเรียนเรื่องนี้โดยวิธีใดใช่แล้วค่ะเรียนเรื่องนี้โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการจำแนกประเภทการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้ค่ะจุดประสงค์ในการเรียนข้อ1สังเกตและบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกข้อ2สำรวจหรือสืบค้นข้อมูลเพื่อยกตัวอย่างสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกได้เมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์และทราบจุดประสงค์ในการเรียนแล้วนักเรียนมาทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมกับคุณครูเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยค่ะขั้นตอนการทบทวนให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่สัตว์มีกระดูกสันหลังกติกาในการเล่นเมื่อนักเรียนเห็นภาพที่คุณครูให้ดูให้นักเรียนนับ1ถึง5ในใจจากนั้นนักเรียนตอบว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะนักเรียนมาเล่นเกมจับครูสัตว์มีกระดูกสันหลังกับคุณครูเลยนะคะภาพแรกค่ะเต่าค่ะใช่แล้วค่ะเต่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ2จระเข้ค่ะจระเข้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ3แมงกะพรุนค่ะแมงกะพรุนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ4โรมาค่ะโรมาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ5นกกระยางนกกระยางเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ6ลิงค่ะลิงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ7ดอกไม้ทะเลค่ะดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะ8ตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะ9กิ้งก่ากิ้งก่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะและ10เสือเสือเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะสนุกไหมคะเกมจับคู่ของครูค่ะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอของคุณครูค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอของคุณครูแล้วเนี่ยนักเรียนตอบคำถามกับให้คุณครูด้วยนะคะว่าสัตว์ในภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนอย่างไร
เราจะไปเรียนเรื่องสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันเลยนะคะนักเรียนไปชมวิดีโอกันเลยค่ะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพวกแรกซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างสัตว์น้ำกับสัตว์บกที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์น้ำและใช้ชีวิตอย่างสัตว์บกได้สำเร็จมาตั้งแต่360ล้านปีมาแล้วในหนึ่งของคำว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั้นหมายถึงสัตว์ที่มีช่วงหนึ่งของชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำแล้วเปลี่ยนพันธุ์ขึ้นมาอยู่บนบกเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หากว่าอีกความหมายหนึ่งนั้นคือสัตว์ที่มีวิถีการดำรงชีวิตสลับกันทั้งในน้ำและบนบกแม้ว่าจะมีพัฒนาการให้สามารถอยู่บนบกได้แต่ด้วยเป็นสัตว์ที่กำเนิดจากน้ำสัตว์พวกนี้จึงมีผิวหนังค่อนข้างบางและชุ่มชื้นอยู่เสมอเราจึงมักพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอาศัยอยู่บริเวณที่มีความชุ่มชื้นมีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพออาจเป็นทั้งแหล่งน้ำนิ่งอย่างหนองบึงและนาข้าวน้ำขังจนถึงลำธารน้ำไหลหรือพาน้ำตกโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์มีต้นไม้แผ่เรือนยอดปกคลุมทั่วเหนือแหล่งน้ำอากาศไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไปมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-38 องศาเซลเซียสด้วยว่าความชื้นไม่เพียงช่วยหล่อเลี้ยงผิวหนังไม่ให้แห้งตายเท่านั้นแต่ความชื้นในผิวหนังยังเป็นประโยชน์ต่อระบบการหายใจของพวกมันอีกด้วยสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจึงมักมีการกระจายพันธุ์อยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อยที่สุดโดยเฉพาะบริเวณป่าเขตร้อนอย่างเมืองไทยจะพบสัตว์จำพวกนี้กระจายอยู่ทั่วไปตั้งแต่ระดับสูงสุดบนยอดดอยอินทนนท์ตามป่าเขาทุ่งราบจนถึงริมฝั่งทะเลหรือปากแม่น้ำสัตว์เทินบกนะฮะมันจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับซึ่งทั่วไปกับในประเทศไทยมีเหมือนกันเลยนะก็มีพวกกระทั่งนะฮะอยู่ดูสลามันเดอร์ปลาลันชนิดหนึ่งแล้วก็พวกแล้วก็เขียดงูนะซึ่งเป็นสัตว์เทินบกตัวคล้ายงูไม่มีขาเลยนะฮะอีก7ชนิดนะที่เหลืออีก133ชนิดเนี่ยจะเป็นพวกกบเขียดปาดอึงอ่างอึงกลายพวกนี้เป็นพวกที่หน้าตาเหมือนคล้ายพวกกบโลกทั่วไปนะกลุ่มใหญ่ของบ้านเราเลยสำหรับกลุ่มของเขียดงูและกระทางหรือซาลาแมนเดอร์นั้นดูจะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่แตกต่างจากกลุ่มของกบเขียดโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะกระทางที่มีรูปร่างเรียวยาวมีหางยาวจนดูเหมือนสัตว์เลื้อยคลานหากว่ามีวงจรชีวิตและการดำรงชีพอย่างสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกด้วยการออกหากินอยู่ตามลำธารที่มีน้ำไหลด้วยการเกาะนิ่มกับพื้นทรายเพื่อรอเหยื่อที่ไหลมาตามกระแสน้ำเรามักได้ยินเสียงกบร้องในเวลากลางคืนของฤดูฝนซึ่งเป็นการร้องของกบตัวผู้ก่อนผสมพันธุ์เพื่อประกาศอาณาเขตของกบตัวผู้บางชนิดอีกทั้งยังเชื่อว่าเสียงของกบตัวผู้จะช่วยกระตุ้นการสร้างไข่ของตัวเมียรวมถึงเป็นการบอกเพศและตำแหน่งของกบตัวผู้ชนิดเดียวกันสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกกบเขียดจะผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิภายนอกยกเว้นกระทางและเขียดงูที่มีการผสมพันธุ์ภายในตัวซึ่งโดยมากมักวางไข่ไว้ในน้ำหรือบนต้นไม้ใกล้แอ่งน้ำไข่ของสัตว์กลุ่มนี้มักมีวุ้นใสหุ้มอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายกันส่วนที่มีชีวิตเมื่อฟักออกมาเป็นตัวอ่อนที่เรียกว่าลูกออสจะหายใจทางเหงือกอาศัยอยู่ในน้ำและดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีพ่อแม่เลี้ยงดูแล้วจึงค่อยๆสร้างอวัยวะส่วนต่างๆเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยที่มีลักษณะเหมือนพ่อและแม่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะกินแมลงตัวเล็กๆอย่างมดปลวกแมงมุมไส้เดือนไปจนถึงกุ้งปูที่อาศัยอยู่ตามแอ่งน้ำเป็นอาหารหากว่าการกินอาหารของสัตว์พวกนี้กลับมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างมากด้วยนับเป็นการช่วยควบคุมแมลงและปริมาณศัตรูพืชให้มีความสมดุลนักเรียนชมคลิปวิดีโอของครูแล้วสัตว์ในภาพนักเรียนเคยเห็นไหมคะสัตว์ในภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนไหมคะนักเรียนและถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องอย่างไรคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียน
นักเรียนคงเข้าใจลักษณะและวิถีชีวิตของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันดีแล้วนะคะแต่ในบางครั้งเราจะเรียกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนี้ว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะครูจะสรุปให้อีกครั้งนะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้แก่กบอึ่งอ่างคางคกเขียดลักษณะสำคัญของสัตว์กลุ่มนี้คือผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ดและมีผิวหนังชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีต่อมสร้างน้ำเมือกออกมาถ้าผิวแห้งบางพวกมีต่อมพิษอยู่ตามผิวที่ขรุขระเช่นคางคกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นอาหารที่กินเป็นตัวหนอนและแมลงสืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์ภายนอกตัวเมียในฤดูแล้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะหลบความแห้งแล้งและการขาดแคลนอาหารไปอยู่ในที่ชุ่มชื้นจะใช้อาหารที่สะสมอยู่ไว้ในร่างกายอย่างช้าๆเพื่อรอฤดูฝนที่จะมาถึงจึงออกมาหากินตามปกติอวัยวะของกบกบเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถที่จะอาศัยทั้งบนบกและในน้ำเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกบเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลำตัวของกบแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แก่1ส่วนหัวประกอบด้วยอวัยวะเช่นสมองจมูกตาหูภายในโพรงปากลักษณะของฟันเป็นซี่เล็กๆช่องจมูกเปิดโพรงปากลิ้นยาออกมาเป็น2แฉกจะมีต่อมน้ำเมือกใช้ในการจับเหยื่อใกล้ฐานลิ้นด้านบน 2. ส่วนลำตัวอวัยวะภายในจะประกอบด้วยหัวใจตับกระเพาะไตเป็นต้นอกมีขาหลังที่แข็งแรงมากทำให้สามารถกระโดดไปด้านหน้าได้ในระยะที่ไกลขาหน้าของกบจะสั้นกว่าขาหลังใช้สำหรับยันพื้นให้มันกระโดดหรือหยุดอยู่กับที่ร่างกายของกบปกคลุมด้วยผิวหนังที่บางและยืดหยุ่นมีต่อมสั้นน้ำเมือกกระจายอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีต่อมสร้างเม็ดสีที่ผิวหนังด้วยทำให้เรามองเห็นกบมีลวดลายของสีจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าลักษณะสำคัญของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบางชนิดมีขาบางชนิดไม่มีขาถ้ามีขาขาหลังจะยาวกว่าขาหน้าเพื่อใช้ในการกระโดดระหว่างนิ้วเท้ามีผังผืดลำตัวไม่มีขนผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้ผิวเปียกชื้นลื่นอยู่ตลอดเวลาผิวหนังบางไม่มีเกล็ดตาโตนและกลมมีอวัยวะรับฟังเสียงแต่ไม่มีรูหูมีจมูกอยู่ด้านบนของปากมีฟันซี่เล็กๆปากกว้างลิ้นสองแฉกมียางเหนียวที่ปลายลิ้นเพื่อจับแมลงอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่การหายใจตัวอ่อนหายใจโดยใช้เหงือกในน้ำตัวเต็มวัยหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังที่เปียกชื้นบนบกกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้กับคุณครูก่อนค่ะข้อที่1 นักเรียนคิดว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหมดคือข้อใดคะใช่แล้วค่ะคือข้อ1ค่ะได้แก่กบอึ่งอ่างสลาแมนเดอร์ค่ะข้อ2ข้อใดเป็นลักษณะเหมือนกันของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกับสัตว์เลื้อยคลานค่ะใช่แล้วค่ะตอบข้อ2นะคะนักเรียนคืออุณหภูมิในร่างกาย3ทำไมกบจึงจำศีลในหน้าแล้งใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อที่1ค่ะ
พื่อปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารค่ะ 4. อาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่ข้อใดคะค่ะใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อที่1ค่ะอาหารของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็คือตัวหนอนและแมลงค่ะข้อ5ขณะเป็นลูกออสจะหายใจโดยใช้อวัยวะใดถูกต้องแล้วค่ะข้อ2นะคะคือคำตอบขณะเป็นลูกออสจะหายใจด้วยเหงือกค่ะข้อ6สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกวางไข่ที่ใดใช่แล้วค่ะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจะวางไข่ในน้ำในระยะใดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกใช้ปอดหายใจใช่แล้วค่ะระยะตัวโตเต็มวัยค่ะข้อ8ตัวอ่อนของสัตว์ชนิดใดหายใจด้วยเหงือกใช่แล้วค่ะตัวอ่อนของคางคกเขียดกบค่ะ9สัตว์ในข้อใดตอนเป็นตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อโตเต็มวัยอาศัยอยู่บนบกใช่แล้วค่ะคางคกค่ะข้อ10ข้อใดที่ตัวลูกจะมีรูปร่างเหมือนพ่อแม่ทุกประการใช่แล้วค่ะระยะเป็นตัวเต็มวัยค่ะนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกให้นักเรียนทำใบกิจกรรมลักษณะของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโดยสรุปเป็น mind map ในกระดาษ A4 เด็กๆคะคลิปนี้ไม่มีการบ้านในหนังสือเรียนนะคะฉะนั้นทั้งคนที่มีหนังสือและไม่มีหนังสือให้เด็กๆทำในใบกิจกรรมค่ะเมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วถ่ายรูปผลงานส่งในแพลตฟอร์มภายในวันที่6กรกฎาคม2564ค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ